ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายชุดธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าจิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ขอทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันบ้างเพื่อรับประกันความเข้าใจอันฝ่ายเคยเรื่องของธรรมะหรือศาสนาโดยเฉพาะนี้เป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวัตถุหรือร่างกายแต่เป็นเรื่องแห่งความถูกต้องคือเป็นเรื่องของความจริง เรื่องจิตภาวนาคือการฝึกฝนอบรมจิตให้เจริญถึงที่สุดของเรื่องของจิตนั่นเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร์จะถึงอย่างนั้นก็ยังมีทางที่จะแตกแยกออกไปเป็นไสยศาสตร์มีความคิดนึกที่ขว้ายเขวเพราะว่าเข้าใจในเรื่องจิตไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์เข้าใจคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ถูกต้องสำหรับจะเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์มันก็กลายเป็นไสยศาสตร์แตกแขนงออกไปโดยรอบเป็นเรื่องความเห็นผิดความเข้าใจผิดเลยไปก็ได้จนไม่อยู่ในแนวของสัจจะหรือความจริงไม่อยู่ในแนวของเหตุผลมิจฉาทิฏฐิมากมายหลายสิบอย่างออกมาจากการที่เข้าใจผิดในเรื่องอันเกี่ยวกับจิตเพราะว่าจิตตภาวนาของคนเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามกฎของธรรมชาติมันจึงแยกตัวออกไปเป็นเรื่องของความงมงายอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าไสยศาสตร์ดังนั้นจึงเอามาพูดในคราวเดียวกันกับเรื่องของจิตตภาวนาที่ถูกต้องคือเป็นพุทธศาสตร์และเรื่องของจิตภาวนาที่ทะเลถลายออกไปเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ทำให้มนุษย์มีปัญหามนุษย์เรากำลังมีปัญหา แม้เป็นปัญหาทางจิตใจล้วนๆก็มีอยู่คือความไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ การรับถือกันมาผิดๆเป็นเหตุให้ถือไสยศาสตร์ยิ่งกว่าพุทธศาสตร์ซะอีกท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูในความกลัวที่เกิดขึ้นในทางไสยศาสตร์กลัวสิ่งที่ไม่เห็นตัวสิ่งลึกลับมหัศจรรย์นั้นกลัวมากเท่าไรส่วนที่มากลัวบาปกลัวความชั่วนี่มันกลัวกันกี่มากน้อยคนโง่มันต้องเป็นอย่างนั้นคนโง่จะกลัวสิ่งลึกลับของไสยศาสตร์หมดเนื้อหมดตัวกลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมนิดเดียว
แล้วยังเล่นตลกหรือทำหลอกกับเรื่องธรรมะนี่เสียอีกนี่คือปัญหาที่ทำให้เราไม่เจริญงอกงามไปตามทางของพระศาสนาเพราะว่าเรื่องของไสยศาสตร์มันแทรกแซงเข้ามารุกเอาเนื้อที่ในจิตใจไปเสียหมดเนื้อที่ในจิตใจสำหรับจะเชื่อก็ดีสำหรับจะเห็นก็ดีสำหรับจะค่ายควรพิจารณาอย่างไรก็ดีมันไม่ค่อยมีเหลือเพราะมันเอาไปให้ฝ่ายไสยศาสตร์เสียหมดนี่เป็นปัญหาของพุทธบริษัทผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ละคนขอให้สนใจให้ดีว่ามีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าถ้าปัญหาโดยทํานองนี้ยังมีอยู่ก็แปลว่าความเป็นพุทธบริษัทของบุคคลนั้นมันยังขรุขระเต็มทีมันไม่หมดจดสะอาดหรือเกลี้ยงเกลาได้ เป็นพุทธบริษัทชนิดที่ปากว่าหรือว่าจดบัญชีว่าเป็นพุทธบริษัท ตัวอย่างเช่นว่าจิ้งจกทักนี่พุทธบริษัทบางคนยังสะดุ้งนี่คือเป็นลางร้ายทำอะไรไม่ได้วันนี้จะต้องมีเรื่องร้ายหรือว่าถ้าลงบันไดจิ้งจกทักขึ้นไปจะตายแน่หรือขึ้นไปจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับเนี่ยพุทธบริษัทที่ยังเป็นอย่างนี้มันจะเป็นพุทธบริษัทไปไม่ได้แต่มันก็มีอยู่มากเขาคิดดูแต่มันยังมีอยู่มากของตกลงมาอย่างไม่น่าจะตกก็ถือว่าเป็นลางร้ายแล้ววันนี้มีลางร้ายนะขออภัยที่จะต้องเอาเรื่องที่อ่านพบในหนังสือพิมพ์เมื่อคราวที่เป็นความกับฝรั่งเศสเรื่องเขาพระวิหารพวกทนายของรัฐบาลไทยวันที่จะไปฟังคำพิพากษาวันนั้นเผอิญพอจะลงจากสำนักงานไปที่พิพากษากระจกภาพรูปกระจกรูปภาพทั้งกระจกมันหล่นลงมาแตกเปรี้ยงลงไปกลางพื้น ทนายความเหล่านั้นของรัฐบาลก็ใจหายหมดว่าแพ้แน่แพ้เขมรแน่แล้วไปมันก็แพ้จริงๆเขาพระวิหารก็แพ้คดีเขาพระวิหารก็แพ้แล้วก็เสียเขาพระวิหารไปนั่นนะเขาก็จะคิดว่ามันจริงแล้วเรื่องไสยศาสตร์นี่มันก็จริงแล้วไม่คิดว่าบังเอิญมาพ้องกันพอดีนี่พุทธบริษัทเรายังมีไสยศาสตร์กันมากถึงขนาดนี้ทดสอบดูเถิดว่าพุทธบริษัทเนี่ยยังเชื่อทำนองนี้อยู่ไม่น้อยจึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่ควรจะจัดการเป็นปัญหาที่ควรจะชำระสะสางให้มันหมดไปให้มันเหลือแต่ความเป็นพุทธบริษัทจริงๆมันมีอยู่ในเหตุผลแต่มันก็น่าเห็นใจที่ว่าเรื่องไสยศาสตร์นี่มันมีกำลังมากเพราะมันมาจากกำลังของความโง่ทั้งหมดที่ได้รับสืบติดต่อกันมาในสายเลือดมันทั้งมากและทั้งลึกเรื่องของสติปัญญามันไม่ได้รับการสะสมหรือสืบทอดกันมาในทำนองนั้นแต่มันก็จำเป็นนะมันก็จำเป็นที่ว่าจะต้องมีไสยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือให้บุคคลปฏิบัติสิ่งที่ควรจะปฏิบัติ
ถ้าไม่พูดว่าในรูปไสยศาสตร์เขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่มีทุนสำหรับโง่ต้องพูดว่าในรูปไสยศาสตร์ที่น่ากลัวมันไปเข้ากันพอดีกับความงมงายที่เขาสะสมมาไว้นานสืบต่อกันมานานยกตัวอย่างเช่นว่าจะบอกเด็กๆว่าอย่าเอาขันไปรองน้ำที่รางน้ำฝ้ามันจะผ่าอย่างนี้เด็กเชื่อแล้วก็ไม่ทำถ้าเพียงจะบอกว่าอย่าเอาขันไปรองน้ำที่ไอ้น้ำลงมาตามรางนั่นขันมันจะหลุดมือและตกแตกถ้าพูดอย่างนี้เด็กๆมันไม่สนใจเด็กๆไม่เห็นเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าหน้าหวาดเสียวอะไรนี่ประโยชน์บางอย่างของความงมงายมันกลับมีเป็นอย่างนี้ดังนั้นไสยศาสตร์มันก็ยังคงมีที่อาศัยอยู่ในโลกอยู่ในจิตใจของมนุษย์บุตุชนซึ่งยังมีความงมงายไปคิดดูเองคือยังมีอะไรอีกหลายเรื่องหลายราวที่จงต้องพูดไว้ในลักษณะที่เป็นไสยศาสตร์น่ากลัวเพราะพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันก็ยิ่งน่ากลัวคนจึงประพฤติปฏิบัติไอ้บางสิ่งบางอย่างมาเป็นประโยชน์มาจนถึงชั้นหลังนี่ก็มีเรื่องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรศักดิ์สิทธิ์เรื่องจะรักษาอะไรไว้โดยความเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันดีกว่าที่จะพูดตรงๆว่ามันมีประโยชน์ ไสยศาสตร์จึงคู่กันมากับมนุษย์บุตุชนผู้ยังมีความงมงายและความกลัวเป็นเจ้าเรือนสองอย่างบวกกันอยู่คือต้องมีความกลัวอย่างงมงายไสยศาสตร์จึงจะเป็นผลขึ้นมาได้ส่วนนี้มันก็ดีอยู่ถ้ามองกันในส่วนนี้ก็ดีอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ไม้เนื้อดีเช่นไม้ตะเคียนเป็นต้นนั้นต้องหลอกว่ามีผีต้องบอกโดยหลักไสยศาสตร์ว่ามีผีมีเทวดามีอะไรก็ตามไปตัดกันแล้วจะตายแล้วไม้ตะเคียนก็เหลืออยู่มากพอมาถึงสมัยที่คนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม้ตะเคียนมันก็หมดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ดีอย่างนี้เป็นต้น มันเลยเข้าใจยากว่าไสยศาสตร์นี่มันดีหรือมันไม่ดี มันจะต้องเป็นหลักว่าถ้ารู้จักใช้เป็นประโยชน์มันก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันยังเลิกไม่ได้มันจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านั้นเองคนเรายังมีความกลัวโดยเฉพาะกลัวตายถ้าใครมาบอกว่ามันป้องกันได้ช่วยไม่ให้ตายได้แล้วก็ยินดีรับถือทันทีไม่ต้องพิจารณาอะไรกันมากมายเพราะความกลัวตายมันมีมากจึงรับเอาไสยศาสตร์ได้โดยง่ายที่เรื่องทางจิตนี่ มันก็มีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราอาจจะสร้างหลักทางไสยศาสตร์โดยการอบรมจิตให้เดินไปทางนั้นให้มีความคิดนึกเชื่อถือกันมากขึ้นมากขึ้นในทางนั้นมันก็เกิดอำนาจจิตพอที่จะทำให้คนใจอ่อนนะรู้สึกว่าจริงไปตามนั้นมากมายแม้ที่สุดแต่การเสกเป่าทั้งหลายมันก็ทำให้เด็กหยุดร้องไห้ได้ด้วยอำนาจของจิตเพราะว่ามันระงับความเจ็บปวดไปได้อย่างน้อยก็ชั่วครั้งชั่วคราวจริงเหมือนกันนั่นไสยศาสตร์จึงต้องมีไว้สำหรับคนที่ยังมีพุทธศาสตร์ไม่ได้พูดอย่างนี้มันรุนแรงมากขอให้ฟังด้วยไสยศาสตร์ต้องเก็บเอาไว้ให้บุคคลที่ยังมีพุทธศาสตร์ไม่ได้ถ้าใครสามารถจะมีพุทธศาสตร์ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีไสยศาสตร์เพราะมันเลื่อนชั้นขึ้นไปซะแล้ว
แต่ถ้ามาดูในชั้นเด็กๆหรือว่าคนที่ยังไม่มีความรู้ธรรมะมากมากพอมันก็ยังจำเป็นอยู่ที่จะดึงเขาไปในทางที่ถูกที่ดีโดยเอาหลักเชื่องมงายนี่เป็นเครื่องมือแต่จะเป็นตลอดไปไม่ได้เป็นเครื่องมือในขั้นต้นแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันถูกทางถูกเรื่องแล้วก็ดีต่อไปได้เปรียบเหมือนกับว่ายาแก้ปวดปวดหัวปวดฟันปวดอะไรก็ตามมันเป็นเพียงแก้ปวดเมื่อเหลือทนข้าวมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้แต่มันจะหายโรคเพราะกินยาแก้ปวดไม่ได้มันต้องไปกินยาหรือรักษาที่ตัวโรคโดยตรงจะปวดท้องหรือปวดศีรษะหรือปวด อะไรก็ตามที่มันมีอาการปวดเราก็กินยาแก้ปวดแก้ปวดกันไปทีก่อนเพราะมันเหลือทนท่านหายปวดแล้วก็ต้องจัดการแก้ไขให้ตัวการของโรคนั่นน่ะให้โรคนั้นหายไปแล้วมันก็ไม่ปวดอีกถ้าไม่จัดการไอ้ตัวโรคโดยตรงให้หายไปมันก็ปวดอีกมันก็กินยาแก้ปวดกันไม่รู้จักจบจักสิ้นบางคนก็เสพติดกลายเป็นเสพติดยาแก้ปวดกินทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็มีนี่มันเปรียบได้กันกับว่าเรื่องไสยศาสตร์มันก็มีประโยชน์ในทำนองยาแก้ปวดมันก็คนก็เลยติดยาแก้ปวดไสยศาสตร์กันตลอดชีวิตนี่ก็เรียกว่าไม่อาจจะเข้าถึงความจริงของธรรมะคือไม่เป็นพุทธบริษัทแต่เนื่องจากมันแฝดกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาพร้อมๆกันไปให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นพุทธอย่างไรเป็นไสยอย่างไรถ้ายังจำเป็นที่บางคนจะต้องอาศัยไสยศาสตร์ก็ทำไปก็ได้มันจึงดีกว่าไม่ทำมั้งมันจะดีกว่าไม่ทำมั้งเพราะคำว่าไสยะเนี่ยมันก็แปลว่าดีกว่าไปถามนักบาลีดูคำว่าไสยะนี่มันแปลได้สองอย่างคือแปลว่าดีกว่าอย่างหนึ่งแล้วแปลว่าหลับอยู่อย่างถ้าไสยศาสตร์หมายถึงศาสตร์ที่ดีกว่าก็มันดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยมันดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเสียเลย มันตั้งต้นมาตั้งสมัยคนป่าแรกมีมนุษย์กันมาในโลกมีคนป่าคนแรกที่จะรู้อะไรบ้างรู้เรื่องที่คนธรรมดาไม่รู้คนนั้นก็กลายเป็นคนเก่งขึ้นมาแนะนำผู้อื่นให้รู้อย่างที่เขารู้แล้วก็เป็นที่พอใจโดยกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีความหมายว่าดีกว่าไม่รู้ไสยศาสตร์นี่มีความหมายว่าดีกว่าไม่รู้อะไรซะเลย แต่มันไม่ใช่เป็นความรู้ที่ถูกต้องถึงที่สุดเพราะว่ามันยังมีความหมายอีกคำหนึ่งว่ายังหลับอยู่ไสยะแปลว่าหลับอยู่พุทธะแปลว่าตื่นพุทธะน่ะแปลว่าตื่นไสยะแปลว่าหลับอยู่มันรู้พอแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นได้แต่แล้วมันก็ยังอยู่ในลักษณะที่หลับอยู่ยังไม่ได้ตื่นยังไม่ลืมตาเช่นเดียวกับเรื่องกินยาแก้ปวดน่ะมันรู้แต่เพียงกินยาแก้ปวดมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้กินยาอะไรเลยแต่มันยังไม่รู้ถึงขนาดที่จะตัดต้นเหตุของโรคโดยตรงที่ทำให้ปวดนั่นยังไม่รู้เลย มันจึงเป็นศาสตร์ที่ยังหลับอยู่ทีนี้ต่อมาให้ความรู้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันจึงเป็นเหมือนกับว่าตื่นจากหลับคือพุทธศาสตร์
มีเหตุผลเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตามีเหตุผลชัดเจนแก้ปัญหานั้นนั่นได้ ก็เลยกลายเป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาอีกระบบหนึ่งต่างหากศาสตร์หนึ่งยังหลับอยู่ศาสตร์หนึ่งตื่นแล้วลืมตาแล้วตื่นจากหลับแล้วมันเป็นคู่กันมาอย่างนี้ทีนี้คนที่จะเข้าถึงพุทธศาสตร์นั่นนะมันต้องมีอะไรที่ได้ฝึกฝนอบรมมาพอเดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนั้นเพราะว่าพอเด็กๆเกิดขึ้นมาก็สอนไปในทางให้ยึดถือไสยศาสตร์เด็กทอดมาจากท้องแม่เนี่ยมันได้รับคำสั่งสอนเป็นไปในทางไสยศาสตร์ให้กลัวสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายยังบอกเด็กว่าอย่าร้องตุ๊กแกจะกินตับนั่นคือกอขอกอกลางไสยศาสตร์เด็กได้รับคำสั่งสอนไสยศาสตร์มาอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้กี่เรื่องกี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องความคิดของเด็กๆ กระทั่งเป็นวัยรุ่นกระทั่งเป็นหนุ่มสาวมันก็ยังเหลืออยู่สำหรับที่จะไม่มีเหตุผลในสิ่งที่มีเหตุผลเอาแต่เชื่อตามที่บอกกันมานั่นแหละก็ลุกลามออกไปเป็นความงมงายที่กว้างขวางออกไปเมื่อมันไปตรงกับสิ่งที่ตนต้องการอย่างยิ่งอยู่ด้วยมันก็ตะครุบเอาเลยประเสกน้ำล้างหน้าอย่างนี้อย่างนี้ได้คาถาอย่างนี้มันจะสวยแล้วคนมันจะรักหรือว่าทำอย่างนี้จะชนะน้ำใจคนนั่นเรื่องเสน่ห์เรื่องยาแฝดเรื่องอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มากมายในหมู่คนที่ไม่ได้รับการศึกษาธรรมะอย่างถูกต้องแม้ในหมู่คนที่เรียกว่าอยู่ในบ้านเมืองที่เจริญแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะศึกษาธรรมะแม้ในบ้านเมืองที่เจริญแล้วมันก็ต้องเป็นบ้านเมืองไสยศาสตร์ทั้งนั้นนั่นที่กรุงเทพนั่นแหละไปดูให้ดีเถอะซึ่งไม่มีโอกาสจะศึกษาธรรมะมันไสยศาสตร์มันก็ยึดครองเรื่องไสยศาสตร์มันจึงมีที่กรุงเทพมากกว่าอย่างเห็นง่ายๆเช่นเรื่องศาลพระภูมิเนี่ยบ้านนอกหาดูยากในกรุงเทพเต็มไปหมดครั้งหนึ่งไอ้บ้านนอกไม่มีศาลพระภูมิเหลืออยู่สักศาลเดียวและที่กรุงเทพคนนำกันขึ้นมาอีกจนเต็มกรุงเทพล้นกรุงเทพแล้วก็มาถึงบ้านนอกศาลพระภูมิที่เคยหายไปแล้วก็กลับมาอีกคิดดูถือว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เมืองที่มันเจริญแล้วมันจะไม่มีไสยศาสตร์เมืองที่เจริญจะยิ่งมีไสยศาสตร์เพราะไอ้ความเจริญของคนชนิดนั้นมันต้องการอะไรมากมันมีความต้องการขึ้นสมอง พอใครมาบอกว่าอย่างนี้จะได้ตามต้องการก็จะครุบเอาทันทีนั่นคนที่มันมีความคิดแต่ว่าต้องการจะมีมากจะเจริญนั่นแหละมันจึงรับเอาไสยศาสตร์ได้ง่ายส่วนคนที่ไม่ต้องการอะไรนักหรือไม่ใครต้องการอะไรนะก็ไม่มีไสยศาสตร์โดยเฉพาะพวกที่ไม่ต้องการอะไรเลยจะไม่มีไสยศาสตร์เช่นพระอรหันต์อย่างนี้จะไม่มีไสยศาสตร์เพราะท่านไม่ต้องการอะไรเลย เนี่ยพุทธบริษัทเรายังแตกแยกกันอยู่เป็นสองชนิดพุทธบริษัทชนิดไสยศาสตร์เต็มอัดอยู่ก็มีพุทธบริษัทที่หมดค่อยๆหมดไปจากไสยศาสตร์อย่างนี้ก็มี จึงเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาพูดในฐานะเป็นปัญหาของพุทธบริษัทโดยตรงถ้าไสยศาสตร์ไม่ถูกละไปก็เป็นอันว่าไม่มีทางที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นขั้นแรกที่สุดนั้นต้องละไสยศาสตร์พวกที่เรียนนักธรรมมาแล้วย่อมรู้ดีว่าขั้นแรกที่สุดจะต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสนะคำว่าสีลัพพตปรามาส
ลัสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพัตตปรามาส3อย่างนี้ได้แล้วจึงจะเป็นพระโสดาบัน พระอริยบุคคลขั้นต้นต้องละไสยศาสตร์ก่อนสิ่งใดแล้วค่อยละไอ้กามราคะปฏิฆะหรือละกามารมณ์ละความโกรธทีหลังมาอีกทีหลังมาอีกเมื่อจะเป็นพระอนาคามี ที่จะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีต้องละไสยศาสตร์ที่เรียกว่าสีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉานั่นคือความลังเลสงสัยระหว่างธรรมะกับไสยศาสตร์สกายทิฏฐินั้นความโง่ตัวโตความโง่ตัวแรกที่ติดมาตั้งแต่เด็กว่าร่างกายนี้เป็นตัวกูร่างกายนี้เป็นตัวกู คือเรื่องของอัตตาที่ต่ำมากที่ใหญ่มากที่เป็นชั้นแรกที่สุดว่าร่างกายนี้เป็นตัวกูเขาต้องละก่อนมันก็อยู่ในลักษณะโง่แบบไสยศาสตร์ด้วยเหมือนกันว่าร่างกายนี้เป็นตัวกูและวิจิกิจฉาไม่รู้จะเอาฝ่ายไหนดีนั่นมันก็เป็นไสยศาสตร์พระศีลปตปรามาสทุกอย่างเป็นทุกข้อแล้วก็เป็นไสยศาสตร์คือปฏิบัติศีลก็ดีวัดทั้งหลายก็ดีอย่างไม่มีเหตุผลอย่างผิดตรงกันข้ามจากความหมายเดิมความหมายเดิมที่แท้จริงเป็นอย่างไรปฏิบัติมันให้ผิดไปจากความหมายเดิมทุกอย่าง จะรักษาศีลก็ไม่ใช่เพื่อกำจัดกิเลสหรอกเพื่อให้มันได้ผลเป็นกำไรเป็นอะไรหรือหมดบาปฉันจะเอาน้ำมาอาบยังได้ยินพูดกันอยู่เมื่อที่บางแห่งว่าพระไปลงปาฏิโมกข์แล้วตัวก็เกลี้ยงเหมือนอาบน้ำขัดสบู่อย่างนั้นนี่มันก็เป็นไสยศาสตร์ความคิดอย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้ไปลงโบสถ์แล้วก็เหมือนกับอาบน้ำเกลี้ยงนี่มันไม่รู้ว่าลงโบสถ์นั่นคือทำอะไรทำอย่างไรในความหมายคำว่าลงอุโบสถถ้าไปรู้ความจริงมันก็ไม่พูดอย่างนั้นแต่นี่พูดตามกันมาโดยโวหารทางไสยศาสตร์มาไปลงโบสถ์นั่นเหมือนกับไปอาบน้ำให้ตัวเกลี้ยงแต่วันหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันน่ะมันจะไปลงโบสถ์ด้วยความคิดที่งมงายอย่างนั้นมันก็ดีเหมือนกันเพราะมันจะได้ไปลงดีกว่าไม่ไปลงไปลงหลายหนข้าวมันค่อยรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันก็ค่อยเข้าแนวเข้าร่องเข้ารอยที่ถูกต้องต่อไปอีกนี่เขาให้ดูทั้งหมดแทบจะทุกเรื่องไปเลยมันเข้ามาแทรกแซงอยู่ในชีวิตจิตใจของบุตุชนจนฝังตายตัวไปจนตายเรื่องทำบุญทำทานทำกุศลอะไรก็มีอยู่มากที่ต้องฝากไว้ในไสยศาสตร์หรืออย่างน้อยก็ว่าเกือบจะเป็นไสยศาสตร์เพราะว่าเป็นเครื่องจูงมาง่ายจูงมาให้ร่วมมือกันกระทำอย่างนี้มันง่ายกว่าที่จะพูดตรงๆที่เราต้องการจะดีขึ้นหมายความว่าจะรู้มากขึ้นจะรู้อะไรมากขึ้นมันก็ต้องมีการชำระสะสางถ้ามิฉะนั้นมันก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยเลื่อนชั้นมันจะเป็นเหมือนกับมนุษย์สมัยคนป่าที่เขาบัญญัติอะไรไว้มากคนป่านี่บัญญัติเรื่องทางไสยศาสตร์ไว้มากนับเป็นร้อยร้อยข้อเป็นพันพันข้อแล้วก็เหลือมาอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้จุดแต่ว่าอย่าไปลอดราวตากผ้ามันอะไรก็ไม่รู้มันใช้คำที่น่ากลัวมากแล้วคนก็ไม่กล้าลอดราวตากผ้าโดยเฉพาะของผู้หญิงที่มีโลหิตระดูนี่มีอยู่ในคำสอนของคนป่าสมัยโน้นแล้วทั้งนั้นแหละคนสมัยนี้อย่าอวดดีไปเลยเขาเรียกกันเป็นภาษาอะไรก็ไม่ทราบเรียกว่าตาบูลัทธิตาบูลัทธิที่เป็นลักษณะอย่างนี้ที่คนป่าสมัยโน้นเขาค้นพบแล้วเขาสอนกันมานับด้วยร้อยๆข้อมาแล้วนะเขามีกันมาแล้วนั่นแหละคือระบบไสยศาสตร์ไม่ต้องอธิบาย
ห้ามไม่ถามเรียกว่าต้องการให้เชื่อเท่านั้นแหละต้องการให้เชื่อเท่านั้นแล้วก็เชื่อกันมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีเหลืออยู่มากถ้าใครมาทำกันเพียงเท่านี้คนนั้นก็กลับไปเป็นคนป่าสมัยนู้นแล้วเราจะเป็นพุทธบริษัทกันอย่างไรคิดดูเราจะเป็นพุทธบริษัทกันอย่างไรเล่าเราจะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่างไรเล่าจะเชื่อกรรมได้อย่างไรจะเชื่ออิทัปปัจจตาได้อย่างไรถ้ามันยังถืออย่างนั้นจึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่ต้องเอาขึ้นมาพิจารณาเพื่อความเป็นพุทธบริษัทของเราจะได้สะอาดขึ้นจะได้บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็จะเป็นพุทธบริษัทกันได้โดยแท้จริงนี่จึงเอามาพูดเรื่องว่ามันเนื่องกันกับจิตตภาวนาจิตตภาวนาที่กระทำไปผิดดำเนินไปผิดย่อมส่งเสริมไสยศาสตร์ทั้งนั้นแม้เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องปาฏิหาริย์มันก็เป็นส่วนที่เดินไปออกนอกลู่นอกทางถ้าไม่เกิดมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ชนิดที่เป็นเครื่องดึงดูดเท่านั้นพูดกันง่ายๆว่าถ้ามันเป็นของจริงมันก็ไม่ต้องรบกวนใครสิคนที่มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ก็แสดงปาฏิหาริย์มีข้าวกินทุกวันโดยไม่ต้องทำนาที่ถ้ามันมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มันก็เนรมิตบ้านเรือนโบสถ์วิหารศาลาขึ้นได้ใช้เต็มไปหมดโดยไม่ต้องไปเที่ยวเรียรายชาวบ้านสิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มันไม่จริงแม้บางคราวพระพุทธเจ้าก็ต้องฉันข้าวตากเลี้ยงม้านะมันไม่แก้ปัญหาโดยฤทธิ์และปาฏิหาริย์นั่นเราจึงดูว่ามันมีขอบเขตอยู่เพียงไรจะใช้เป็นประโยชน์ได้เพียงไรแล้วหมดอำนาจสิ้นอำนาจเพียงแค่ไหนจะต้องทำให้ดีต่อไปอย่างไรนั่นแหละจึงจะเรียกว่าแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับไสยศาสตร์ได้ลุล่วงไป นับตั้งแต่ว่ามันดีกว่าไม่มี มันดีกว่าไม่มีแล้วก็ทำไปอย่างที่ดีกว่าไม่มีแต่มันยังหลับอยู่ ทีนี้ทำให้มันตื่นจากหลับมันก็มาเป็นสิ่งที่เป็นพุทธศาสตร์ที่พึงปรารถนาไสยศาสตร์นี่คือดีกว่าไม่มีแต่ยังหลับอยู่ต้องทำให้ตื่นลืมตาขึ้นมาจึงจะเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็เลิกไสยศาสตร์กันได้นั้นพระอริยเจ้าจึงไม่มีไสยศาสตร์เหลืออยู่ในจิตใจของท่านแม้แต่นิดเดียวบุตุชนมันมีอวิชชาความโง่มีตัณหาความอยากได้2 อย่างเท่านี้พอแล้วที่จะรับเอาไสยศาสตร์เป็นปัจจัยเป็นเดิมพันที่จะรับเอาไสยศาสตร์ก็คืออวิชชาและตัณหานั่นเอง ปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก็คือจะทำให้งมงายอยู่ที่นั่นเลื่อนชั้นขึ้นมาไม่ได้ฮะตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นพุทธศาสตร์พุทธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำแปลนี่ดีที่สุดในบรรดาคำแปลที่ได้เลือกสรรแล้ว พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นคำแปลที่ถูกต้องที่สุดครบถ้วนที่สุดสมบูรณ์ที่สุดขอช่วยจำไว้ด้วยดูลักษณะที่เป็นผู้รู้แล้วก็ผู้ตื่นจากหลับแล้วก็ผู้เบิกบานเนี่ยมันไม่มีไสยศาสตร์เหลืออยู่ที่ตรงไหนอย่างนี้จึงจะเป็นพุทธบริษัทไม่ใช่พวกไสยศาสตร์ถ้าว่ามันเต็มไปด้วยไสยศาสตร์
มันก็เป็นโลกที่หลับอยู่เป็นโลกที่หลับอยู่ด้วยไสยศาสตร์นั้นเมื่อไสยศาสตร์มันค่อยจางไปจางไปพุทธศาสตร์เข้ามาแทนที่แทนที่ไอ้โลกนี้มันจึงเป็นโลกที่ตื่นจากหลับแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมามันเป็นโลกของพุทธศาสตร์นั่นน่ะคือความก้าวหน้าทางจิตใจของมนุษย์มนุษย์มีความก้าวหน้าทางจิตใจค่อยๆลืมตาจากไสยศาสตร์มาสู่ความเป็นพุทธศาสตร์ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คือมนุษย์ที่หลับตาอยู่ที่นั่นไม่มีความก้าวหน้าทางจิตใจเลย ขอให้พิจารณาแยกแยะดูให้ละเอียดแล้วก็เปรียบเทียบกันดูให้ละเอียดให้เปรียบเทียบอย่างถูกต้องอย่างยุติธรรมให้เห็นความแตกต่างระหว่างพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์อยู่เสมอถ้าพูดให้สั้นๆก็พูดว่าศาสตร์หลับกับศาสตร์ตื่นศาสตร์ที่หลับกับศาสตร์ที่ตื่นบุคคลที่หลับกับบุคคลที่ตื่นมันต่างกันอย่างไรนั่นแหละการเปรียบเทียบที่ดีที่แท้จริงระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่ต้องใช้ปัญญาพุทธศาสตร์ต้องใช้ปัญญามันต่างกันเท่าไหร่ล่ะพุทธศาสตร์ต้องมีปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นปัญญาในธรรมะปัญญาส่วนไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องมีปัญญาไม่ต้องมีปัญญาในธรรมะเนี่ย เปรียบเทียบกันดูมันมีแต่ความเชื่อไสยศาสตร์มีแต่ความเชื่อพุทธศาสตร์มันจะต้องมีปัญญาแล้วความเชื่อถ้าจะมีก็มีมาทีหลังปัญญาพุทธศาสตร์ตั้งต้นด้วยปัญญาไสยศาสตร์ตั้งต้นด้วยความเชื่อนี่มันต่างกันเท่าไรต่างกันอย่างไรก็ลองเปรียบเทียบดูต่อไปอย่างหนึ่งตั้งต้นด้วยความเชื่ออย่างหนึ่งตั้งต้นด้วยปัญญา ถ้าเป็นไสยศาสตร์ต้องตั้งต้นด้วยความเชื่อชนิดที่ไม่ต้องการปัญญามันก็ตันอยู่ติดตันอยู่ในความเชื่อไม่ต้องมีปัญญาไม่ต้องการให้ถามไม่ต้องการให้อธิบายด้วยเหตุผลให้เชื่ออย่างเดียวส่วนพุทธศาสตร์นั่นมีปัญญาต้องตั้งต้นด้วยปัญญาถ้าความเชื่อจะมีมาต้องมีมาหลังจากที่ปัญญาเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วปัญญาถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเกิดความพอใจที่จะเชื่ออย่างไรก็เชื่อได้เหมือนกันมันก็มีความเชื่อเหมือนกันแต่มันเป็นความเชื่อคนละแบบอันหนึ่งเชื่อในศรัทธาเขาว่าอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเขาว่าอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเขาแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นความเชื่ออย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะที่นี่ความเชื่อที่ว่าต้องมีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้อะไรตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยแล้วก็จึงเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้จริงในความเชื่ออย่างนี้มันเป็นความเชื่อชนิดที่มีสัมมาทิฏฐิ ความเชื่ออย่างนู้นมันเป็นความเชื่อด้วยมิจฉาทิฏฐินี่แล้วเอาเปรียบกันดูว่ามันต่างกันอย่างไร พุทธศาสตร์มีปัญญาเป็นเดิมพันไสยศาสตร์มีศรัทธาเป็นเดิมพันถ้าจะมีความเชื่อหรือมีศรัทธาด้วยกันมันก็เป็นความเชื่อที่ต่างกันคือความเชื่อที่มีมาโดยไม่มีปัญญากับความเชื่อที่มีมาโดยต้องมีปัญญาสมบูรณ์ซะก่อน ทีนี้เรามาดูความลึกซึ้งความยุ่งยากลำบากในการที่จะสะสางปัญหาเหล่านี้
ทำไมมันจึงง่ายที่จะมีไสยศาสตร์ตั้งปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าทำไมมันจึงง่ายที่จะมีไสยศาสตร์แล้วทำไมมนุษย์เราจึงเต็มไปด้วยไสยศาสตร์นี่ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกลับพอสมควรทีเดียว จะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดละออพอสมควรจึงจะมองเห็นได้ข้อแรกนี่ไสยศาสตร์นั่นมีหลักเกณฑ์เข้ากันได้กับสัญชาตญาณที่ไม่รู้อะไรของสัตว์ที่ยังไม่รู้อะไรมันเข้ากันได้กับอวิชชาความไม่รู้อะไรที่สัตว์มีอยู่ในสันดานพื้นฐานคือสัตว์เกิดมาไม่รู้อะไรยังไม่รู้อะไรไม่มีปัญญาวิมุตติไม่มีเจโตวิมุตติไม่มีความรู้เรื่องปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติมาแต่ในท้องมันเด็กมันก็เหมาะที่จะรับไสยศาสตร์ที่ไสยศาสตร์นี่มันเหมาะสำหรับหรือเหมาะแก่สัญชาตญาณของการพึ่งผู้อื่นพึ่งผู้อื่นให้ผู้อื่นช่วยนี่คือเด็กๆ เขาคลอดมาจากท้องมารดาน่ะมันมีคนช่วยมาตั้งแต่แรกคลอดออกมาแรกออกจากท้องมารดาจนตลอดเวลามีผู้อื่นช่วยและสัญชาตญาณที่ยังมีอวิชชามันก็ไม่มีความรู้ที่จะช่วยตัวเองมันมีความรู้แต่จะให้ผู้อื่นช่วยนี่เรื่องของไสยศาสตร์มันเข้ารูปกันพอดีไสยศาสตร์นี่ต้องผู้อื่นช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งซึ่งเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรนั่นแหละจะมาช่วยคือไสยศาสตร์มันก็เข้ากันได้พอดีกับสัญชาตญาณเดิมๆของสัตว์ที่มันไม่รู้อะไรและหวังอยู่แต่ว่าให้ผู้อื่นช่วย เราจึงคลอดออกมาจากท้องแม่เหมาะสมสำหรับที่จะรับไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นคลอดมาจากท้องแม่มันก็มีความเหมาะสมที่จะรับไสยศาสตร์มันพอดีกันพอออกมาพบกับสิ่งที่มันเหมาะสมกันมันก็รับเอานั่นคนเราจึงมีความรู้ความเชื่อความยึดถือแบบไสยศาสตร์เรื่อยๆมาตามที่ว่าคนข้างเคียงเขาแวดล้อมให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คำที่ใช้ขู่เด็กๆว่าจงทำอย่างนั้นนะไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเป็นเรื่องไสยศาสตร์ทั้งนั้น ทีนี้อีกข้อถัดไปก็คือว่าไสยศาสตร์นี่มันลงทุนน้อยนี่มันเหนื่อยน้อยแล้วมันง่ายกว่ากันมากไสยศาสตร์นี่ลงทุนน้อยลงทุนน้อยพิธีไสยศาสตร์ลงทุนน้อยเอาอาหารใส่เปลือกหอยสักนิดหนึ่งไปวางไว้จ้างเทวดาช่วยทำอะไรก็ได้มันลงทุนน้อยอะไรก็ลงทุนน้อยเรื่องทางไสยศาสตร์ มันเป็นค่ากำไรเกินควรแล้วมันเหนื่อยน้อยนี่เพราะเขาบอกว่าทำแต่อย่างนี้สวดอย่างนี้พูดอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้มันเหนื่อยน้อยมันลงทุนน้อยแล้วมันก็ง่ายกว่าทำได้ง่ายกว่าให้ว่าคาถาอย่างนี้ไม่กี่บรรทัดนะเดี๋ยวก็รวยตายเดี๋ยวก็ผู้หญิงตามมาเป็นพรวนเลยไอ้เด็กๆมันก็เรียนคาถาอาคมกันมาก นี่มันเป็นเรื่องที่ว่ามีได้ง่ายสำหรับคนเราเพราะว่ามันลงทุนน้อยมันเหนื่อยน้อยมันง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรที่นี่มันไสยศาสตร์เนี่ยมันเหมาะกับคนส่วนมาก
ที่มีปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนคือคนไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงไม่ใช่ปัญญาอ่อนอย่างเด็กปัญญาอ่อนที่เขาไม่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายนะนั่นมันปัญญาอ่อนอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ปัญญาอ่อนทั่วไปของมนุษย์ที่ว่ามันเชื่อง่ายคนทั่วไปนะไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามากพอเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนมวลชนทั้งหลายในโลกนี่ส่วนมากมันปัญญาอ่อนเพราะมันไม่ได้เรียนรู้เรื่องอะไรไม่ว่ามวลชนชาติไหนชาติตะวันออกชาติตะวันตกฝรั่งคนไทยจีนแขกส่วนมากที่ปล่อยกันมาตามธรรมชาติแล้วปัญญามันอ่อนทีนี้ระบบไสยศาสตร์มันเข้ากันได้ง่ายกับระบบปัญญาอ่อนไสยศาสตร์เข้ากันได้กับชนที่ปัญญาอ่อนพุทธศาสตร์มันเข้ากันได้ยากกับคนที่ปัญญาอ่อนเพราะมันลึกคนจึงคว้าเอาไสยศาสตร์เข้าไว้เต็มที่ในโลกนี้ก็คว้าไสยศาสตร์กันเข้าไว้เต็มที่เพราะว่ามันเหมาะกับมวลชนที่มีปัญญาอ่อนข้อนี้ต้องไปดูเองว่าคนที่ถือไสยศาสตร์มันมีปัญญากี่มากน้อยแล้วมันถือกันได้ง่ายเพียงไรตะครุบเอาได้โดยง่ายเพียงไร ทีนี้ไสยศาสตร์ที่มันได้เปรียบคือเขาห้ามไม่ให้ถามนี่เขาห้ามไม่ให้ซักเขาห้ามไม่ให้ถามเขาให้ยกขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยส่วนเดียวไม่ให้ถามไม่ให้วิพากษ์ไม่ให้วิจารณ์ไม่ต้องออกชื่อก็ได้เด็กๆคนหนึ่งเขาถามว่าก็เทพารักษ์เทพารักษ์ที่อยู่ที่ศาลาพอถามเป็นทำโดยไม้ มันทำโดยไม้นี่ เด็กมันก็ถามอ้าวนี่มือติดอย่างนี้ช่วยใครได้อะ เทวดาเทพารักษ์จะไปช่วยใครได้มือติดแข็งอย่างนี้จะไปช่วยใครได้ผู้ใหญ่เขายังตีอยู่เลย ผู้ใหญ่เขายังตีอยู่เลยตั้งคำถามไม่ถูกเรื่องแล้วตั้งคำถามเป็นการทำลายแล้วนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เมื่อมีหลักอย่างนี้ไสยศาสตร์ก็ได้เปรียบสิพุทธศาสตร์ยอมให้ถามยอมให้ซักยอมให้ขับยอมให้ทำด้วยสติปัญญาส่วนไสยศาสตร์นั่นเขาให้ทำด้วยความยอมรับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งลึกลับสำหรับบุตุชนอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะเมื่อเป็นอย่างนี้ยิ่งลึกลับมันก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเข้าใจไม่ได้มันก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจะเข้าใจไม่ได้เลยนั่นยิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไสยศาสตร์มันก็ได้เปรียบเรื่อยไป แล้วยังมีการกระทำชนิดที่พลิกแพลงแม้เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ามีการพลิกแพลงเขาจะเจิมพระพุทธรูปเจิมเทวรูปเจิมรูปพระเจ้านะคนชาวบ้านนี่จะไปเจิมเทวรูปเจิมรูปพระเจ้าเจิมพระพุทธรูปเจิมอะไรต่างๆเนี่ยมันพลิกแพลงมันกลับหัวลงแล้วนี่เรื่องของไสยศาสตร์มันก็เป็นเพียงอย่างนี้แล้วคนนั่นแหละก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องช่วยเจิมให้ช่วยเบิกตาให้มันจึงจะเป็นพระเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวรูปเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรขึ้นมานี่มันพลิกแปลงกลับไปกลับมา มันพลิกแพลงไปตามความงมงายได้มากเพราะพลิกแพลงไปตามความงมงายได้มากนั่นแหละมันจึงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นฟังลึกเข้าไปอย่างเหนียวแน่นถอนยากเพราะมันพลิกแพลงได้ตามความงมงายแล้วแต่จะงมงายกันอย่างไรมันก็ลงรากลึกเลยเหนียวแน่นถอนยาก
นี่เราเรียกว่าความได้เปรียบตามธรรมชาติของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ย่อมได้เปรียบพุทธศาสตร์อยู่โดยธรรมชาติตามธรรมชาติเช่นที่ว่ามานี้นั้นโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยไสยศาสตร์ ไม่ใช่เราจะยกตนข่มท่านนะฟังแล้วเดี๋ยวจะหาจะมายกตนข่มท่านหรือพวกเราจะสุมหัวกันยกตนข่มท่านข่มผู้อื่นข่มลัทธิอื่นไม่ต้องคิดอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาอย่างนั้นนั่นมีเจตนาแต่ว่าทำอย่างไรมนุษย์มันจะดีขึ้นทำอย่างไรมนุษย์เราจะดีขึ้นเราไม่ได้คิดยกตนข่มใครชักชวนที่ชักชวนกันให้พิจารณานี่ก็เพื่อว่าทำอย่างไรมนุษย์มันจะดีขึ้นไม่ใช่อวดดีไปยกตนข่มท่านที่นี่มันก็เหนียวแน่นมันยึดเนื้อที่ไว้ได้มากไสยศาสตร์นี่มันเหนียวแน่นมันยึดเนื้อที่ในจิตใจของคนไว้ได้มากมันก็เลยปนกันที่นี่มันก็ปนกันเหมือนแม่น้ำสองแควไหลมาพบกันรวมกันไอ้แควไหนมันใหญ่มากมันมากมันนั่นมากมันก็มีหน้าที่มันก็ทำหน้าที่ได้มากเดี๋ยวนี้เรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยมันกำลังมีอิทธิพลเนื้อจิตใจของมวลชนคำว่ามวลชนหมายความคนทั้งหมดมากปัญหาก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วฝ่ายอันธพาลก็ได้เปรียบฝ่ายอันธพาลก็ถือไสยศาสตร์นะเขาก็ได้เปรียบ ได้เปรียบในการที่จะยึดไสยศาสตร์นั่นแหละเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจให้กระทำได้อย่างลงคอแม้เป็นการกระทำที่เลวทรามโหดร้ายทารุณอย่างไรก็ได้อาศัยกำลังไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจถ้าเราจะพูดว่าไอ้ขุนแผนที่เขาสรรเสริญกันนักมันฆ่าลูกในท้องของมันออกมาได้อย่างนี้มันด้วยกำลังอะไรมันก็เลยเรื่องไสยศาสตร์แล้วขุนแผนกลับได้รับการยกย่องถือว่าดีว่าเก่งว่านั่นน่ะมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ถ้ามันถือพุทธศาสตร์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจะฆ่าเมียแล้วเอาลูกออกมาทำอะไรอย่างที่ว่าในนิยายในนี่เรื่องขุนช่างขุนแผนเนี่ยไสยศาสตร์มันส่งเสริมให้ทำได้ถึงอย่างนั้นฆ่าเมียฆ่าลูกเอาลูกออกมาทำเป็นอะไรนี่ด้วยอำนาจอันแรงร้ายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้มันก็ยังอาละวาดอยู่ในโลกเราจะทำอะไรรุนแรงมันก็ต้องทำด้วยความคิดที่นอกเนื้อไปจากสติปัญญาหรือเหตุผลต้องไปตามความยึดถือที่งมงายมันจึงจะทำได้ปนเปกันปนเปกันถือพุทธปนใสนั่นแหละเราก็พูดกันได้ทุกคนที่ว่าถือพุทธปนใสนั่นจริงที่สุดเดี๋ยวนี้ถือพุทธปนใสอย่างปนเปกันไสยศาสตร์ได้เปรียบเพราะว่าถูกเพาะให้งอกให้เจริญขึ้นมาตั้งแต่แรกเกิดออกมาจากท้องแม่ก็ได้รับการเพาะให้เพาะเมล็ดเพาะพืชให้งอกงามขึ้นมาตามลำดับเนี่ยพอมาได้รับพุทธศาสตร์ทีหลังบ้างมันก็มีอาการปนเปกันโดยที่ไสยศาสตร์มันก็ไม่ยอมถอยไปมันยังยืนอยู่มันก็เลยได้ปนกันระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์เหมือนกับแม่น้ำสองแควแม่น้ำแควหนึ่งน้ำใสแม่น้ำแควหนึ่งน้ำขุ่นพอมาบรรจบกันเข้าก็ปนกันอย่างนั้นแหละ
ในจิตใจของมนุษย์นี่มันก็มีการปนกันระหว่างพุทธกับใสแล้วเราก็ถือลัทธิพุทธปนใสกันได้โดยสะดวกทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เล่าเรื่องลัทธิศาสนาที่มาสู่เมืองไทยแผ่นดินไทยแผ่นดินแหลมทองของไทยเนี่ยลัทธิไสยศาสตร์มาก่อนมาจากอินเดียลัทธิพราหมณ์มาก่อนมาสู่แผ่นดินนี้ก่อนลัทธิพุทธนี่เพิ่งมาทีหลังก็เลยรากฐานมันไม่ลึกเหมือนกันลัทธิไสยศาสตร์ที่บ้านเมืองเราเมืองชัยยานี่สังเกตดูสักหน่อยจะเห็นได้ว่าหน้าวัดจะมีโบสถ์พราหมณ์ถ้าไม่รื้อทิ้งเสียหมดนะคงจะมีกันทุกวัดวัดโบรมโบราณตั้งพันกว่าปีนะหน้าวัดจะมีโบสถ์พราหมณ์ที่ไหว้พระนารายณ์ไหว้พระอีศวรอะไรก็ตามแสดงว่าคนเขาถือพร้อมกันน่ะทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เจ้านายเขาไม่ว่าเพราะว่าให้มันถือกันแล้วกันมันจะเป็นเครื่องยึดหน่วงจิตใจให้ทำความดีให้ร่วมมือกับบ้านเมืองแล้วบางทีเรื่องของพราหมณ์ก็มาอยู่ในโบสถ์ของพุทธเป็นบางอย่างบางครั้งก็มีเมื่อเขาขุดพระเจดีย์วัดแก้วนั่นน่ะเจดีย์องค์ใหญ่ในช่องกลางที่เป็นช่องประธานก็ยังพบศิวลึงพบพระคเนศซึ่งเป็นของฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายฮินดูรวมอยู่กับพระพุทธรูปเหล่านั้นด้วยห มายความว่าเคยได้รับความยกย่องนับถือพร้อมๆกันไปเรื่องถือพุทธบนพราหมณ์เดี๋ยวก็ไหว้เทวดาทีเดี๋ยวก็ไหว้พระพุทธเจ้าทีเดี๋ยวก็ไหว้พระเจ้านั่นทีนี่ทีขนบธรรมเนียมประเพณีตามบ้านเรือนก็มีออกชื่อทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ถึงวันสงกรานต์ไหว้อะไรกันบ้างพอถึงวันสงกรานต์จัดที่บูชาไหว้อะไรกันบ้างไหว้นางสงไหว้นางสงกรานต์ไหว้เท้ามหาพรหมไหว้อะไรต่างนี่แสดงว่าชาวพุทธนะเขาถือพุทธปนพรามกันมาอย่างนี้นี่เรียกว่าไอ้ความที่มันปนเปกันคำว่าศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นนะมันมีความหมายหลายแง่มุมศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธรรมก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทางหนึ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเจ้าก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทางหนึ่งแต่ศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเจ้านี่เข้าใจง่ายเด็กๆรับก็ได้ทันทีแต่ศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธรรมนี่เด็กๆเข้าใจไม่ได้รับเอาไม่ได้ว่าหน้าโมตั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วมันก็ยังรู้ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร แต่ถ้าว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเจ้าพระอินทร์พระพรหมพระรับได้ทันทีเชื่อได้ทันทีมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในใจทันทีนี่ความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ยุติธรรมมันยืดหยุ่นได้แล้วแต่ใครจะพันไปทางไหนพันความศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนมันมีความเข้าใจได้ต่างๆสำหรับคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่และศักดิ์สิทธิ์ที่เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายนั่นแหละมันได้เปรียบแหละมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์ทั้งนั้นที่เด็กๆจะเข้าใจได้ง่ายทันทีนั่นมันจึงมีการปนกันมากปนกันลึกซึ้งมนุษย์ทุกมนุษย์ทุกคนมันจะมีความคิดนึกที่จะสร้างลัทธิของตนตามความพอใจของตนเนี่ยทุกคนเคยสังเกตให้ดูให้ดีว่าเราก็อยากจะมีความเชื่อระบบของเราซึ่งไม่เหมือนคนอื่นก็เลยเรียกว่าลัทธิของตนลัทธิของตน
ทุกคนจะสะสมลัทธิต่างๆปรับปรุงกันขึ้นมาจนเป็นลัทธิของตนถืออยู่จนตายที่มันมีโอกาสที่ปนกันได้ก็ไปเก็บนั่นเอามาเก็บนี่เอามาเก็บโน่นเอามาตามที่ตนเชื่อและพอใจอย่างไรมันก็เลือกเก็บเอามามารวมกันเข้าก็เป็นลัทธิของตนบุคคลนั้นจะถือลัทธิของตนอยู่ไปจนกระทั่งตายถ้าว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะการรู้ธรรมะเพราะการบรรลุมรรคผลถ้ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันหรือเป็นอะไรเสียลัทธินั้นจะอยู่กับตนไปจนตายมันปนกันได้อย่างนี้เราชอบอะไรเราก็ไปเอาส่วนนั่นมาชอบอะไรก็ไปเอาส่วนนั่นมามันล้อมกันเข้าก็เป็นลัทธิของตนลัทธิของเราอย่างนี้ไม่ค่อยเหมือนกันละแต่จะเห็นได้ว่าในลัทธิของตนของตนของแต่ละคนนั้นปนกันอยู่มากหลายอย่างนี่คนโดยทั่วไปถือว่าการศึกษาไม่พอการศึกษาทางธรรมะไม่พอเขาก็เลือกผิดๆถูกๆเราไม่มีความรู้ทางธรรมะพอเราก็เลือกตามชอบใจแล้วมันก็มีการปนกันได้ง่ายที่สุดจะถือลัทธิหลายๆลัทธิพร้อมกันไปได้โดยไม่รู้สึกตัวเมื่อล้อมกันเข้าเป็นอันเดียวแล้วก็ถือว่าลัทธินี้ของเราพอใจนั้นเราจึงมีไอ้ลัทธิปลอมปนเรียกว่าพันทางทํานองเดียวกับที่เรื่องทางวัตถุเรื่องทางวัตถุเดี๋ยวนี้เรามีการกินอาหารการแต่งเนื้อแต่งตัวกันอยู่บ้านอยู่เรือนปนกันหลายอย่างเป็นไทยบ้างเป็นฝรั่งบ้างเป็นจีนบ้างเป็นแขกบ้างครอบครัวบางครอบครัวหรือบ้านเรือนบางหลังไปดูมันจะมีวัฒนธรรมปนกันอยู่มากๆหลายๆอย่างเพราะคนมันชอบไปตามความรู้สึกพอใจของเขาความปนมันก็มีได้ง่ายลัทธิทางจิตใจก็เหมือนกันพอเห็นอะไรแปลกดีก็รับเอาเข้าไหว้อะไรแปลกดีก็รับเอาเข้าไหว้เพราะมันจึงมีลัทธิปนปลอมปนหรือลัทธิผ่านทางพันทางอยู่มากทีเดียวเมื่อมองดูกันในแง่นี้แล้วมันน่าเศร้าน่าสลดน่าสังเวชใจที่พุทธบริษัทเราก็ยังมีเป็นส่วนมากที่ถือลัทธิปนลัทธิปลอมปนลัทธิผ่านทางจนไม่รู้อะไรเป็นอย่างไรเอาพระเจ้าในศาสนาอื่นมาปนรวมกันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็มีระวังให้ดีบทตรวจน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไอ้บทตรวจน้ำดูให้ดีมันมีปนกันยุ่งไปหมดไอ้อย่างนี้น่ากลัวว่าจะเป็นของใหม่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแน่และแม้ครั้งแรกก็คงจะไม่มีแล้วมาต่อมาโอกาสมันอำนวยให้ปนลัทธิพิธีกรรมก็ปนการท่องพระพุทธคุณก็กลายเป็นการอ้อนวอนขอร้องของไสยศาสตร์ไปเสียนี่เรียกว่าปลอมปนรวมความว่าเรากำลังถืออะไรลัทธิปนเรากำลังถือศาสนาปนจนไม่รู้อะไรเป็นทองคำอะไรเป็นทองแดงอะไรเป็นทองเหลืองเอามาล้อมปนกันเข้าแล้วก็เป็นของเราเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเราเอาทองแดงเอาทองคำมาปนกับทองแดงทองเหลืองจะแล้วดีบุกเป็นต้นแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากทองคำได้อย่างไรถ้าเอามาปนกันเสียเราก็ไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์จากไอ้สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะที่ดีที่สุดได้นี่พยายามกันสักหน่อยจะดีมั้งคือพยายามแยกออก
ให้ได้เหลือของดีของจริงของแท้จะได้รับประโยชน์มากกว่าเดี๋ยวนี้มันมีลักษณะปนกันอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเราจะถือหลักว่าถ้ามันดีกว่าไม่ปนก็เอาสิก็ได้เหมือนกันถ้ามันปนกันดีกว่าไม่ปนก็เอาเพราะมันเป็นประโยชน์ได้ เดี๋ยวนี้มันปนกันเข้ามาแม้ในโบสถ์ของพุทธบริษัทเนี่ยมันก็มีลัทธิอื่นเข้าไปปนในวัดในวาก็มีลัทธิอื่นเข้ามาปนบางทีก็ทำพิธีชนิดที่ไม่ใช่พุทธในวัดเนี่ยแม้แต่ในโบสถ์มันก็มีอะไรเข้าไปปนเหมือนอย่างที่ว่าโบสถ์ที่วัดแก้วนะพบเสวลึงกับคเนศอย่างนี้เป็นต้นที่องค์พระพุทธรูปนะระวังให้ดีจะมีปนที่องค์พระพุทธรูป อุตส่าห์เอาผ้าไปห่มให้พระพุทธรูป ห่มทำไมคิดดูดิพระพุทธรูปก็เป็นอิฐเป็นปูน แล้วก็เอาผ้าไปห่มให้พระพุทธรูปให้ปลวกมันกิน ที่ห่มทำไม คิดว่าพระพุทธเจ้าจะหนาว ถ้าอย่างนี้มันเป็นลัทธิวิญญาณอย่างไสยศาสตร์ระวังให้ดีที่พระพุทธรูปนั้นมันมีไสยศาสตร์เข้าไปซะแล้วบางทีก็เอาของถวายพระพุทธรูปอย่างเหมือนของเส้นผีนั่นเหมือนของเส้นสวงที่พระพุทธรูปบางทีก็ทำกันอย่างว่าพระพุทธรูปเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีที่วัดสะพังฉีกสวนโมกเก่านะเขาไปขอลูกกันนั่นที่พระพุทธรูปองค์นั้นนะเขาไปขอลูกระหว่างคนที่เป็นลูกของพระพุทธรูปองค์นั้นก็มีนะเพิ่งตายไปอยากออกชื่อดีกว่าเลยมันไปขอลูกอยากพระพุทธรูปองค์นั้นแล้วก็ได้มาที่พระพุทธรูปมันกลายเป็นไสยศาสตร์ไปที่องค์พระพุทธรูปจะแล้วก็มีนี่เรียกไม่ปนอย่างไรเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่อย่าออกชื่อเขาเลยว่ามันเป็นใครที่เป็นลูกของพระพุทธรูปที่วัดสวนโมกเก่ามันมีนั่นเราดูให้รู้ไว้เลี้ยวดูให้รู้ไว้ให้รู้ว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นไสอะไรปนแล้วก็ตั้งพิธีแยกชำระสะสางกันเท่าที่จะทำได้คือเพียงแต่เราเลิกเราละทิ้งเสียมันก็หมดไปเราเอาไว้แต่ที่มันถูกที่มันจริงที่มันเป็นพุทธะที่มันเป็นไสยศาสตร์ก็ไม่รู้ไม่ชี้กันเลยมันเลิกไปเองมันหายไปเองอย่าไปทำชุยชุยวัดวัดง่ายง่ายปล่อยตามไปตามชุยชุยทำชุยชุยเพื่อนทำเราก็ทำเพื่อนทำเราก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเอาผ้าไปห่มจอมปลวกมันยังมีเหตุผลก็เอาไปห่มพระพุทธรูปเพราะว่ามันมีความหมายคนละอย่างแล้วเอาผ้าไปห่มพระธาตุหรือห่มพระพุทธรูปนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารฉลองกันเป็นการใหญ่ทำกันเป็นอย่างสุดชีวิตจิตใจก็มีนั่นนี่มันไม่ใช่พุทธศาสตร์มันไม่ใช่พุทธะเลยแต่ทำกันเป็นการใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องที่เป็นพุทธะเสียอีกนั่นเรียกว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันก็ยังมีกำลังมากมาอยู่เสมอเราควรจะรู้ไว้อย่าให้ครอบงำเราได้รู้ไว้เพื่ออย่าให้มันมาครอบงำเราได้ให้เรามันคงเป็นพุทธอยู่ให้เป็นพุทธมากขึ้นทีนี้จะทำอย่างไรที่เราจะแยกตัวออกจากไสยศาสตร์จะต่อต้านต่อสู้กับไสยศาสตร์อยากจะเอ่ยถึงเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์ได้ดีว่า
เมื่อพระโมคคัลลีปุตติสสะเถระโดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระเถระพระอรหันต์ชื่อโสนอุตตระมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิคือบ้านเราสุวรรณภูมิคือแผ่นดินทองแหลมทองบ้านเราพระเถระมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมินี่ต้องมาเรียกว่าทำสงครามต่อสู้ปราบปรามพวกยักษ์พวกรากสดพวกปีศาจพวกไอ้ร้ายๆทั้งนั้นน่ะพวกผีพวกปีศาจร้ายๆทั้งนั้นน่ะจนไอ้พวกผีปีศาจเหล่านั้นตายไปหมดแพ้ไปหมดน่ะจึงเผยแผ่พุทธศาสนาลงในแผ่นดินสุวรรณภูมินี่ได้หมายความว่าในแผ่นดินสุวรรณภูมินี่มันมีการถือลัทธิอย่างนี้อยู่อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมรับเอาลัทธิพุทธศาสนามาให้ใหม่ไม่ยอมรับต่อสู้นี่พระเถระสององค์นี้ก็คงจะเก่งมากจึงปราบยักษ์ปราบมารปราบผีปีศาจรากสดอะไรหมดทำให้ประชาชนแผ่นดินสุวรรณภูมินี่รับนับถือพุทธศาสนาแล้วข้อความในนั้นยังเขียนไว้ว่าท่านใช้พรหมชาลสูตรเป็นเครื่องมือพรหมชาลสูตรบางคนคงไม่รู้ว่าอะไรพรหมชาลสูตรคือเรื่องลัทธิมิจฉาทิฏฐิ62ลัทธิท่านเอาพระสูตรเรื่องมิจฉาทิฏฐิ62ลัทธิมาปราบยักษ์ปราบมารปราบหมายความว่าเอามาแสดงให้มันเห็นจนเห็นว่ามันเป็นเรื่องผิดนั่นแหละจนประชาชนเห็นว่าเป็นเรื่องผิดทั้ง62ลัทธินี่ก็เลยเลิกเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาได้นั่นเขาเอาเรื่องที่สูงสุดที่ลึกซึ้งที่ยากศึกษายากที่สุดพรหมชาลสูตรเป็นสูตรที่ศึกษายากที่สุดในพระไตรปิฎกเอามาใช้เป็นเครื่องมือขับไล่ยักษ์พูดผีปีศาจรากสดไปจากแผ่นดินแล้วก็ประดิษฐานพุทธศาสนาลงไปได้สำเร็จมาจนบัดนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ว่ามันไม่ราบคาบนี่มันยังมีสัญญาศาสตร์งอกงามขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆไปถึงแม้จะไม่รุนแรงแม้ว่าแผ่นดินนี้จะได้เปลี่ยนมาได้ชื่อว่าถือพุทธศาสตร์แต่สัญญาศาสตร์มันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็ผสมโรงปนเข้าไปในพุทธศาสตร์แล้วก็ถือศาสนาพุทธปนใสใสปนพุทธพุทธปนใสกันอยู่เป็นประจำมันเราจะต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นเครื่องขจัดสยศาสตร์ออกไปได้เช่นเดียวกับพรหมชาลสูตรนั่นน่ะทำลายล่างยักษ์มารพูดผีปีศาจออกไปได้แล้วนับถือพุทธศาสนากันทีนี้สิ่งที่มันจะกำจัดสยศาสตร์ออกไปได้มันก็คือพุทธศาสตร์ที่ถูกต้องที่จะพูดให้มันชัดง่ายๆพูดชัดกันตรงๆง่ายๆก็คือว่าพุทธศาสนาแท้นะตัวพุทธศาสนาแท้นะหลักพระพุทธศาสนาแท้ตัวธรรมะที่เป็นพุทธศาสนาแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เคารพเลยนั่นอะไรรู้ไหมที่จริงก็พูดมาหลายครั้งหลายหนนั่นนะแต่บางคนยังงงอยู่แสดงว่าลืมไปนั่นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วท่านเคารพเลยนะคืออะไรก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ความทุกข์ดับลงไปอย่างนี้ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ดังนี้นั่นคือกฎปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตานี่หัวใจพุทธศาสนาแท้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วท่านเคารพเลยเคารพเป็นสิ่งสูงสุดเลยไอ้นั่นแหละมันจะกำจัดสยศาสตร์ได้ถ้ามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วไม่มีทางสำหรับสัญญาศาสตร์ถ้าในจิตใจมันเต็มไปด้วยความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วมันไม่มีเนื้อที่สำหรับให้สัญญาศาสตร์ตั้งอยู่ได้สนใจเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
อันนี้เข้ามาแล้วก็ไสยศาสตร์มันก็ไปหมดน่ะมันก็โรยผงดีๆทีมดแมลงไปไหนหมดก็ไม่รู้มันง่ายถึงขนาดนั้นน่ะศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาให้มันแจ่มแจ้งประจักษ์อยู่ในจิตใจของเราพุทธศาสตร์จะทำหน้าที่เต็มที่แล้วไสยศาสตร์จะถอยหนีไปไหนไม่รู้โดยไม่ต้องไปยุ่งยากลำบากเพียงแต่ทำให้ธรรมะเรื่องอิทัปปัจจตาเกิดขึ้นในจิตใจเท่านั้นไม่ต้องไปเตะต่อยไล่ตีไสยศาสตร์มันหายไปเองมันหนีไปเองมันหายไปเองนั้นชวนกันศึกษาเรื่องอิทัปปัจจตาให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปีทุกปีอย่าได้งมงายเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะว่ามีความโง่เป็นปัจจัยไสยศาสตร์จึงเกิดขึ้นรู้ว่าอย่างนั้นเพราะว่ามีอวิชชามีตัณหาในจิตใจของเราไสยศาสตร์จึงเข้ามารู้ว่าอย่างนี้มันก็มีความรู้ที่ถูกต้องไม่ความรู้ที่ไม่ถูกต้องมันก็หายไปเอง พระธรรมสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าสูงสุดคืออิทัปปัจจตาเอามาสิแล้วพูดผีปีศาจทั้งหลายจะไปหมดจะหนีหมดจะไม่มีรอหน้าเลยไสยศาสตร์จะหนีไปหมดนี่ไปสวดพานยักษ์ที่จะให้บ้านเมืองเป็นสุขไปสรรเสริญยักษ์ไปเชื่อเชิญยักษ์ไปสวดพานยักษ์แล้วก็ไม่สวดอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทที่มันน่าฟังแล้วก็หน้าหัวที่ว่าไอใบตาลที่เขาให้เขียนกันน่ะสัพพายัคขาปิสาเจวะจะวิ่งหนีไปเดิมหน้าของพระธรรมนะไอใบตาลนั้นเมื่อจะมาแรกบวชก็เคยช่วยเขียนเขาแย่นะไอใบตาลเอามากดหัวก็แล้วเขียนที่ใบตาลว่าลืมซะแล้วเดี๋ยวนี้ได้ความว่ายักษ์ทั้งหลายไอปีศาจทั้งหลายจะหนีไปด้วยอำนาจของพระธรรมแต่สวดพันยักษ์มันขวางกันสิ้นเชิงเลยไปส่งเสริมยักษ์ไปรับรองยักษ์ตระกูลยักษ์ในเรื่องพันยักษ์ทั้งที่ให้เขียนข้อความว่ายักษ์จะหนีไปหมดเพราะอำนาจของพระธรรมไอ้ใบตาลชนิดนั้นเขาเรียกตาบองเพชรตาบองเพชรเข้าใจว่าหลายคนคงเคยเห็นและเคยทำด้วยแต่มานี่เคยทำเคยเขียนเยอะแยะเขียนแจกชาวบ้านเมื่อเขาสวดพานยักษ์กันมันเราจะต้องเอาอิทัปปัจจตาน่ะมาสวดแทนพานยักษ์แล้วก็เขียนอิทัปปัจจตาลงไปในใบตาลนั่นแจกกันอีกทำพิธีอย่างเดิมแหละแต่เปลี่ยนบทสวดแล้วก็เปลี่ยนบทจารึกในใบตาลนั้นเสียเนี่ยไสยศาสตร์จะค่อยๆหายไปพุทธศาสตร์จะเข้ามาแทนที่อิทัปปัจจตาเข้ามาช่วยกำจัดไสยศาสตร์อิทัปปัจจตาเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างน่าจะรู้ควรจะรู้แต่ไม่ค่อยสนใจมันก็ไม่ค่อยจะรู้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาเท่านั้นมันก็ไม่มีตัวตนน่ะมันถอนความคิดความเห็นว่าตัวตนตัวกูของกูตัวตนของตนออกไปจะได้นั่นน่ะมันจะเป็นไสยศาสตร์อยู่ที่ไหนได้มันถอนตัวตนอัตตาของตนอัตตนิยาออกไปจะได้ไสยศาสตร์ไม่มีที่ตั้งแล้วเพราะมันถึงขนาดไม่มีตัวตนถึงขนาดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไสยศาสตร์มันจะอยู่ที่ตรงไหนล่ะนั่นเรื่องอิทัปปัจจตาเข้ามาแล้วไสยศาสตร์มันก็จะหมดไปแล้วถ้าว่าเห็นอิทัปปัจจตานั่นน่ะมันไม่สัตว์ไม่มีบุคคลมันไม่มีกรรมมันพ้นกรรมมันเนื้อกรรม
ไอ้ที่ว่าไปตามกรรมไสยศาสตร์ไปตามกรรมนี่ก็ที่ทำคำสอนไปตามกรรมนั่นก็ยังมีส่วนเป็นไสยศาสตร์เป็นของมีตัวตนฝ่ายอื่นนอกจากพุทธศาสนาเขาก็สอนเรื่องกรรมทำนองนี้ว่ามีตัวตนตัวตนแท้ๆเลยเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดตัวตนแท้ๆนั่นไม่ใช่พุทธศาสนานั่นถ้าพุทธศาสนาต้องไม่มีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนมีแต่จิตที่โง่หรือฉลาดกับร่างกายที่ว่ามันอาศัยกันอยู่มันไม่ต้องมีตัวตนถ้ารู้เรื่องอิทธิปัจจตามันก็หมดตัวหมดตนหมดความยึดถือว่าตัวว่าตนไสยศาสตร์มันก็เกลี้ยงไม่มีเหลือเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีของตนพอรู้เรื่องอิทธิปัจจตาแล้วก็อยู่เนื้อกรรมเนื้อกรรมคือกรรมที่สิ้นกรรมกรรมที่ทำให้หมดตัวตนกรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่มีเพราะมันไม่มีตัวตนเนี่ยไสยศาสตร์มันถูกถอนรากถอนโคนไม่มีเหลือเพราะธรรมะที่ชื่อว่าอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้ไม่มีกิเลสแล้วเพราะว่ารู้จักควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดฝ่ายผิดฝ่ายโง่นะฝ่ายอวิชชาพอเรากำจัดอวิชชาควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโง่ได้แล้วมันไม่เกิดกิเลสได้ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะได้ไสยศาสตร์ก็ไม่มีที่นอนไสยศาสตร์จะไม่มีที่อาศัยอยู่ในจิตใจที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะ เดี๋ยวนี้เราก็มีสิ่งสูงสุดพระเจ้าสูงสุดคืออิทัปปัจจตาอยู่ในจิตใจมีพระเจ้าสูงสุดคืออิทัปปัจจตาอยู่ในจิตใจไสยศาสตร์เข้ามาไม่ได้เช่นเดี๋ยวก็โรย DDT ไว้แล้วมดแมลงไม่เข้ามา มันไม่ยากหรือลำบากอะไรนักอ่ะแต่ว่าทำให้มันถูกวิธีก็แล้วกันในที่นี้มันก็มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันคือการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องคือเป็นการศึกษาเพียงหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรู้หนังสือรู้วิชาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการศึกษาในโลกมีอยู่เพียงเท่านี้ไม่รู้เรื่องจิตใจไม่รู้เรื่องกิเลสไม่รู้เรื่องไงวัฏฏะสงสารนิพพานอะไรเลยนี่เรียกว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์เมื่อการศึกษาไม่สมบูรณ์มันก็เว้นที่ว่างไว้ให้ไสยศาสตร์เข้ามายึดครองถ้าเราจัดให้มีการศึกษาสมบูรณ์กันเถิดถ้ารัฐบาลเขายังไม่จัดเราจัดสิถ้ารัฐบาลเขายังไม่จัดการศึกษาที่สมบูรณ์พวกเราเนี่ยจัดมันเด็กนักเรียนทั้งหลายที่เข้ามาที่สวนโมกเนี่ยอาตมาถือว่าเขามาหาศึกมาหาการศึกษาที่ยังขาดอยู่เขามีแต่การศึกษาหมาหางด้วนมันยังขาดอยู่เขาก็มาหาการศึกษาที่สมบูรณ์ให้รู้ว่ามันจะต้องเป็นมนุษย์กันอย่างไรเป็นคนกันอย่างไรนั่นการศึกษาที่สมบูรณ์เพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์มันก็เปิดเนื้อที่ไว้ไสยศาสตร์หาการศึกษาสมบูรณ์เสียมันก็ไม่มีเนื้อที่สำหรับไสยศาสตร์เราก็เป็นมนุษย์กันถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นดีขึ้นจนเป็นพระอริยเจ้าอ่ะนี่ไสยศาสตร์ไม่มีแล้วมันดีอย่างนี้ และในขั้นสุดท้ายในขั้นสุดท้ายก็ต้องขอร้องให้มีความกล้าหาญเดี๋ยวนี้ยังขี้ขลาดกันไม่กล้าแต่ต้องไสยศาสตร์กลัวผีกลัวสางกลัวเทวดากลัวพ่อตากลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าแตะต้องสู้เด็กๆบางคนก็ไม่ได้ไม่มีใครกล้าทำให้ผิดเรื่องไสยศาสตร์เอาเล่าในเล่าเรื่องก็ขอโอกาสเล่าเรื่องที่มันค่อนข้างจะโศกกระดกว่าเมื่อเขาจะทำถนนพัทลุงไปตรังถนนอันเขาพับผ้ายืดยาวพระยารัศดานุประดิษฐ์ก็เป็นเทศาอยู่นั่น
ที่นี่คนเขาไปทำถนนกันมากมีอำนาจเกินไปแล้วพอถึงจอมปลวกมันไม่ขุดพอถึงจอมปลวกใหญ่มันไม่ขุดมันบอกว่ามันกลัวมันจะตายคล้ายๆมันจะหลีกเลี่ยงหรือจะอะไรก็ไม่รู้พระยาราษฎรเอ้ากูเองก็ว่าขึ้นไปเยี่ยวใส่เลยเอ้ามึงขุดมึงขุดกูเยี่ยวใส่แล้วไอ้ผีสางอะไรของมึงไม่มีแล้วนั่นเล่นกันอย่างนี้มันแก้กันได้ด้วยความกล้าหาญในความกล้าหาญเดี๋ยวนี้มันไม่มีความกล้าหาญพอที่จะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นนี่เมื่อก่อนที่อาตมามานี่ใหม่ๆที่ตรงนู้นอ่ะที่เลยจะขึ้นไปบนเขานั่นน่ะมีปลวกอยู่ปลวกหนึ่งเต็มไปด้วยไม้ชิ้นเล็กๆซุ้มลงไปบนปลวกซุ้มลงไปบนปลวกแล้วมาถามว่านี่มันอะไรกัน เขาบอกว่ามันเป็นยายปลวกใครมาต้องหักไม้อันหนึ่งใส่สมซุ้มลงไปนะยังอยู่เดี๋ยวนี้จะอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เมื่อมันมานี่ยังอยู่จอมปลวกนั่นยังอยู่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาจะเคราะห์ร้ายจะเจ็บจะฆ่าจะเป็นจะตายอะไรก็ไม่รู้ปลวกเลย ไปรับไอ้ชิ้นไม้ที่ไปสูงข้าวกินสบายไปเลยมันคนโง่ของคนของประชาชนปลวกมันก็ได้กินอาหารสบายไปเลยไม่เท่านั้นแหละผลมันมีเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้มันจะยังมีอยู่อย่างนี้มันจะไม่ไหวมั้ง แล้วยังมีเรื่องตลกที่คนพวกนั้นมันบอกอีกว่าบางทีก็มีคนอะไรมีคนตัดผมให้แม่ยายเอาไฟสูงเข้าไปไม่เผาเลยนี่ก็ยังมีนี่มันกล้าหาญนะคนนั้นนะมันน่าจะเอามาเป็นตัวอย่างพิจารณาว่ามันกล้าหาญนี่คนกล้าหาญอย่างนั้นจะมีสักกี่คน ถ้ามันมีคนกล้าหาญอย่างนั้นไอ้ปลวกนั้นมันจะไม่มีไม้นับด้วยพันอันหมื่นอันสูงอยู่ได้หรอชิ้นสักคืบๆหนึ่งเล็กๆเท่านิ้วก้อยนี่มันมีคนกล้าหาญพอจะจุดไฟสูงให้แม่ยายนั่นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าว่าเรามันมีความกล้าหาญสักหน่อยแล้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงสักหน่อยไสยศาสตร์จะหมดไปเดี๋ยวนี้เราจะมีขี้คลาดไม่กล้าเว้นที่ควรเว้นไม่กล้าทำที่ควรทำมันขี้คลาดท่านจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ขั้นสุดท้ายก็คือมีความกล้าหาญอย่าขี้คลาดเหมือนที่แล้วมาพอจะลงบันไดเรือนจิ้งจกทักกระชังหัวแม่มันนั่นต้องกล้าหาญขนาดนั้นอย่าไปกลัวจิ้งจกทักแล้วก็ไม่กล้าไปไม่กล้าทำหรือว่ามีอีกเยอะแยะไปหมดแหละที่ว่าเขาคลาดแล้วเขาจะต้องทำอย่างคลาดต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องแล้วมีปัญญาแล้วมีความกล้าหาญมันจึงจะเปลี่ยนให้ความเชื่อที่งมงายจะได้เปลี่ยนจากไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์ได้ที่วิธีที่เราจะทำจิตของเราให้เจริญจิตตภาวนาจะทำจิตของเราให้เจริญจนละไสยศาสตร์เสียได้คืออย่างนี้คือมีความกล้าหาญมีศรัทธากันขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็มีการศึกษาที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วก็ยึดหลักพระเจ้าอิทัปปัจจตาว่าเป็นพระเจ้าเนื้อสิ่งใดหมดจะเป็นผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรพวกไหนก็ตามไม่มีพระเจ้าไหนเนื้อกว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาแล้วก็เชิญพระเจ้าอิทัปปัจจตาลงมาไล่ผีสางเทวดาเหล่านั้นออกไปมันก็เหลือแต่ธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนี่ที่เคารพพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนแต่เคารพธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้คือเรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยวิธีที่จะเปลี่ยนไสยศาสตร์ให้เป็นพุทธศาสตร์ขอให้กล้าหาญกันเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีศรัทธามีปัญญาแล้วก็ศึกษาให้มันถูกต้องในเรื่องของธรรมะยิ่งขึ้นไปจนกระทั่ง
พระเจ้าอิทัปปัจจตามาอยู่กับเราจนกระทั่งพระเจ้าอิทัปปัจจตามาอยู่กับเราเอาพระเอามาแขวนคอไว้ไอ้พระเครื่องที่แขวนๆกันไว้นั่นมันเป็นฝ่ายไสยศาสตร์ไปเสียแล้วพระเครื่องที่เขาเอามาแขวนคอกันไว้นั่นมันไปเข้าฝ่ายไสยศาสตร์ไปเสียแล้วเอาพระเจ้าอิทัปปัจจตามาแขวนที่คอสิทำไมว่าพระเครื่องที่เขาแขวนคอกันอยู่นั่นเป็นไสยศาสตร์ไปเสร็จแล้วหรอเพราะเขานับถืออย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเหตุผลบนบานอ่อนวอนเอาสิ่งอื่นนอกจากตัวมาเป็นที่พึ่งเรายกแก้วเหล้าข้ามหัวทุกวันมันจะศักดิ์สิทธิ์ไปได้ยังไงที่จะต้องมีพระเจ้าอิทัปปัจจตามาประคับประคองขนาบแวดล้อมจิตใจของเราอยู่เสมอจะมีการกระทำที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้เพื่อจะให้ง่ายขึ้นเพื่อจะทำอย่างที่ว่านี่ได้ง่ายขึ้นนะก็จะขอพูดอีกตอนหนึ่งว่าความต้องการโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ความต้องการโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มันเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่มันส่งเสริมไสยศาสตร์ความรู้ตามธรรมชาติเป็นตามสัญชาตญาณของมนุษย์มันส่งเสริมไสยศาสตร์เพราะเราจะต้องรู้จะต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างไอ้มนุษย์ที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตคนมีชีวิตเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างเคยคิดหรือเปล่าคนหรือสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างเคยคิดหรือเปล่าถ้ารู้เห็นแล้วก็มันเข้าใจได้ง่ายแล้วว่าทำไมไสยศาสตร์มันจึงรุ่งเรืองข้อแรกก็คือความปลอดภัยสิ่งที่มีชีวิตคนก็ดีสัตว์ก็ดีข้อแรกโดยพื้นฐานมันต้องการความปลอดภัยไม่ตายไม่เป็นอันตรายมันต้องการความปลอดภัยทั้งนั้นเนี่ยเพราะเขาเสนอไสยศาสตร์ในฐานะที่ว่าเอ้าทำอย่างนี้บริกรรมอย่างนี้สวดมนต์อย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วจะปลอดภัยจะมีสวัสดีมงคลคนก็รับเอาทันทีมันง่ายกว่าวิธีของพุทธศาสตร์ที่ว่าจะต้องประพฤติชอบประพฤติดีทางกายวาจาใจจึงจะปลอดภัยทีนี้กับคนหนึ่งบอกแกสวดคาถานี่สองสามคำนี่สวดแล้วปลอดภัยนามาพาธามะอืออาอูอาอะไรก็ตามว่าเท่านี้ปลอดภัยที่กรุงเทพมันมากที่สุดเลยที่เลือดจะถือคาถาอย่างนี้แล้วก็ว่าปลอดภัยบ้านเรายังค่อยยังชั่วนะมนุษย์ก็ต้องการความปลอดภัยพอใครมาเสนอวิธีปลอดภัยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ให้ถามไม่ให้ซักไม่ให้อธิบายอะไรไม่ยอมให้ซักถามให้ว่าท่าเดียวแค่มันก็รับเอาเพราะอยากจะปลอดภัยโดยวิธีง่ายๆอย่างนี้ก็รับเอาไสยศาสตร์ไปทีนี้ว่ามนุษย์คนเนี่ยมันก็ต้องการปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่เหมือนที่พูดไว้ในเรื่องของพระเนี่ยคนมันต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคมันต้องการอย่างยิ่งเนี่ยเช่นมันต้องการข้าวกินมันต้องการจะมีข้าวกินอย่างนี้พอใครบอกว่าอ้าวว่าคาถาอย่างนี้ทำพิธีอย่างนี้ไอ้ที่เหลืออยู่เป็นพิธีเกี่ยวกับรวงข้าวนั่นน่ะแกทำที่แกจะได้ข้าวมากจะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนข้าวจะได้มากก็เอาทันทีเลยเพราะในพิธีไสยศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องรวงข้าวทำนาดำนาอะไรนาทุกอย่างแหละมันก็รับเอาได้ง่ายนั่นแหละระวังให้ดี
ถ้าว่าไปรับเอาว่าเพียงแต่สวดคาถาหรือทำพิธีอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรนะแล้วลองไม่ทำอะไรปูกินหมดแหละมันต้องรู้ว่ามันต้องทำอะไรชนิดที่ว่ามันจะไม่เสียหายด้วยแล้วมันจะต้องขยันในบังคับน้ำหล่อเลี้ยงข้าวให้ดีอะไรให้ดีด้วยแต่ถ้าเขามาบอกว่าอย่างนี้ดีง่ายนิดเดียวลงทุนกันนิดเดียวพักเดียวทำบัตรปีบวงสรวงกันนิดเดียวแล้วข้าวก็งามข้าวก็ได้มากมันก็เอาสิเพราะว่ามันง่ายเพราะมันสะดวกมันลงทุนน้อยแล้วเราก็ต้องการข้าวอยู่ด้วยเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เสกคาถาหรือให้เขียนให้วาดให้เรื่องบ้านเรื่องเรือนเนี่ยก็ทำพิธีกันไปตามแบบไสยศาสตร์เรากลัวนี่เราก็ต้องทำทุกอย่างตามแบบไสยศาสตร์เรื่องยูกยารักษาโรคก็เหมือนกันน่ะไม่สามารถจะทำตามแบบวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่รู้แล้วเพราะความกลัวมันมากเกินไปมันรีบด่วนเกินไปมันก็ยอมทำแบบไสยศาสตร์การรักษาโรคแบบไสยศาสตร์มันก็มีมากการแสวงหาปัจจัย4มันจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ได้เต็มตัวที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบพุทธศาสตร์นั้นมันก็น้อยลงน้อยลงจนกว่าจะมีการศึกษาที่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลง แต่เรื่องนี้นะขอให้พิจารณาหากันเองด้วยว่าถ้ามันมีประโยชน์กับเด็กๆบ้างก็เก็บไว้เด็กๆก็แล้วกันอาตมาเขียนลงไปโดยไม่มีใครโดยไม่กลัวใครด่านะว่าไสยศาสตร์ยังจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนเมื่อในโลกนี้มันยังมีคนปัญญาอ่อนอยู่มากก็เก็บไว้อย่าเลิกอย่าเพ้อเลิกเรายังอ่อนแอปัญญาอ่อนคืออ่อนแอเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่เขาว่าอย่างน่ากลัวเข้าใจไม่ได้นั่นแหละปัจจัยของไสยศาสตร์เนี่ยเรียกว่าที่มั่นป้อมค่ายของไสยศาสตร์มันมีอยู่อย่างมั่นคงคือความไม่รู้ของเราและความกลัวของเรา ที่นี่สิ่งถัดไปก็คือว่าทุกคนมันต้องการอำนาจที่จะเหนือผู้อื่นนะมันอยากเหนือผู้อื่นทั้งนั้นนะนี่ก็เป็นความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณงูหมากาไก่ตัวไหนก็ตามมันอย่างเก่งเนื้อตัวอื่นทั้งนั้นน่ะมันจะยกตัวข่มตัวอื่นทั้งนั้นน่ะอาตมาเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขมามากแยะเยอะแล้วเห็นชัดเลยว่าแต่ละตัวมันอยากจะเนื้อตัวอื่นอยากจะข่มตัวอื่นนั่นมันเป็นสัญชาตญาณคนนี่มันก็เหมือนกันแหละมันอยากจะเนื้อผู้อื่นเพราะเขามาบอกว่าถือคาถานี่สิจะเนื้อใครหมดเลยชนะใครหมดเลยถือคาถานี่สองสามคำนี่คนมันก็รับกันไปสำหรับจะเก่งกับผู้อื่นจะเนื้อกับผู้อื่นมีตับบะมีเดชามีอะไรก็ไม่ทราบที่ว่ามันถือคาถานี่เท่านั้นแหละแล้วมันจะเนื้อผู้อื่นเพราะนั้นไสยศาสตร์มันก็เต็มไปหมดที่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นอุตส่าห์ทำสมาธิทำอะไรต่างๆนานาเพื่อจะมีตบะเดชะอยู่เนื้อผู้อื่นนั่นไสยศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นนั่น ทีนี้อีกทางหนึ่งมันตรงกันข้าม ทุกคนอยากจะให้คนอื่นเขารักโดยเฉพาะคนที่เรารักเขาเนี่ยเราก็อยากให้เขารักเรา ทุกคนอยากที่จะให้คนอื่นรักพอมีคนมาเสนอคาถาแหละเสนอคาถา มันก็เลยรับทันทีเรื่องเสน่ห์เรื่องเมตตามหานิยมเรื่องอะไรต่างๆเมื่อจะมาเด็กๆไม่มีเพื่อนเด็กนักเรียนบางคนก็มีสมุดเล่มเขียนคาถาอย่างนี้เต็มไปทั้งนั้นจะมาก็เอาที่ชอบสิไอ้คาถาอย่างนี้มันง่ายดีนี่มันคาถาให้ผู้หญิงรักก็มีให้รวยก็มีให้เก่งก็มีก็คัดลอกไปแล้วไปอวดโยมที่บ้านถูกไล่เอาไปให้พ้นโยมก็ไล่เอาไปให้พ้นอย่าเอามาที่นี่นี่เรามันเด็กๆชอบสิเพราะมันทุกข้อแล้วมันมีฝอยบอกไอ้ผลว่าอย่างดีเลิศภาวนา3ครั้งคนที่รักก็มาก็คนก็ทุกอย่างทุกข้อมีทุกอย่างกันผีก็มีกันอะไรก็มีนี่เอาตัวเองเป็นประมาณนะ
เห็นได้ว่าไอ้ความรู้สึกของเราเมื่อเด็กๆเนี่ยชอบอย่างยิ่งเชื่ออย่างยิ่งคัดลอกต่อกันไป เพราะเราอยากจะให้คนอื่นรักแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมะให้คนอื่นรักซึ่งมันยากมันลำบากมันสู้ว่าคาถา 2-3 คำไม่ได้ว่าคาถา 2-3 คำหรือเสกพลูเสกอะไรตามเรื่องก็เอาไปให้เขากินไปมันเลยลงทุนนิดเดียวก็ได้ประโยชน์มากนี่มันเป็นความจริงข้อหนึ่งที่ว่าไสยศาสตร์มันได้เปรียบเพราะว่ามันเข้ากันได้กับสัญชาตญาณของมนุษย์ของคนนี่ที่มันต้องการความปลอดภัยเพราะมันขี้ขลาดมันต้องมันร่ำรวยด้วยปัจจัย4มันต้องการจะมีอำนาจเหนือผู้อื่นมันอยากให้ทุกคนรักด้วยไม่มีอิทัปปัจจตาอยู่ที่ตรงไหนเลย ในสิ่งเหล่านี้ไม่มีอิทัปปัจจตาอยู่ที่ตรงไหนเลยเราก็ถือกันมาน่าจะเป็นพุทธศาสนาได้อย่างไรวันก่อนเราได้พูดถึงปัญหาเรื่องนี้เรามีสรณาคมไสยศาสตร์กันเสียมากให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์คอยเชื่อเราให้พระธรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษคอยเชื่อเราให้พระสงฆ์เป็นผู้คอยเชื่อเราไม่มีเรื่องช่วยตัวเองไม่มีการปฏิบัติธรรมะเพื่อช่วยตัวเองนั่นสรณาคมมันเขวหมดนั่นมันเป็นสรณาคมไสยศาสตร์ที่แม้จะดีกว่านั้นก็สรณาคมตามเขาว่าตามสรณาคมนกแก้วนกขุนทองจนกว่าเมื่อไรจะรู้ธรรมะโดยเฉพาะเรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยอย่างแท้จริงเมื่อนั้นจึงจะเป็นสรณาคมที่แท้จริงของในพุทธบริษัทเราเนี่ยมันต้องปรับปรุงมีปัญหาปัจจุบันพุทธศาสตร์มันเสียเปรียบไสยศาสตร์เพราะมันไม่ถูกกับสัญชาตญาณเดิมๆของคนไม่ถูกกับสัญชาตญาณเดิมๆของคนถ้าฟังไม่ถูกก็ว่าเพราะมันไม่ถูกกับความโง่เดิมๆของคนพุทธศาสตร์มันไม่ถูกกับความโง่เดิมๆของคนมันก็เสียเปรียบไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มันก็รุ่งเรืองมันก็ขึ้นหน้าเพราะมันถูกกับความโง่เดิมๆของคนถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ความโง่เดิมๆเสียมันก็จังต้องบูชาไสยศาสตร์กันต่อไปมันน่าสงสัยอยู่ว่าถ้าพลเมืองทั้งหมดบูชาไสยศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้หรือไม่ช่วยไปคิดดูกันทุกคนด้วยถ้าพลเมืองมันยังบูชาไสยศาสตร์อยู่ทุกคนนี่มันจะทำประเทศชาติให้เจริญได้หรือไม่อาตมาสงสัยแต่ไม่กล้าพูดให้มันเป็นสิทธิของทุกคนพูดดีกว่าเราจะสร้างชาติกันได้โดยวิธีใดถ้ามันยังบูชาไสยศาสตร์กันอยู่อย่างที่มีพิธีรีตองเต็มไปหมดเนี่ยข้อนี้ไม่ออกชื่อมันกระทบกระเทือนแต่ว่าเรามีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งสร้างด้วยไสยศาสตร์จะยิ่งเพิ่มปัญหาอาตมาว่าถ้าเราสร้างอะไรจะเป็นความเจริญสร้างด้วยไสยศาสตร์จะเพิ่มปัญหาถ้าเราสร้างด้วยพุทธศาสตร์จะหมดปัญหาถ้าเราจะไปสร้างอะไรที่ว่าความดีความงามความเจริญสร้างด้วยไสยศาสตร์เนี่ยมันจะเพิ่มปัญหา นั่นเราจะต้องสร้างด้วยพุทธศาสตร์มันจึงจะลดปัญหาถ้าสร้างด้วยไสยศาสตร์มันเพิ่มปัญหาแล้วมันก็จะกระจายออกไปนอกทางขยายตัวออกไปนอกทางและปัญหามันก็จะมากกว่าเก่านั่นช่วยกันกระทำเถิดบ้านเรือนก็ดีวัดวาอารามโบสถ์วิหารก็ดีให้มันเต็มไปด้วยพุทธศาสตร์นะอย่าให้ไสยศาสตร์เข้ามายึดครอง สรุปความว่าเราจะต้องทำจิตภาวนาคือบำรุงชักอบรมจิตชักนำจิตปรับปรุงจิตเจริญจิตกันเสียใหม่ทำจิตให้เจริญกันเสียใหม่ในลักษณะที่ถูกต้อง
เรารู้เรื่องจิตภาวนาที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนามากขึ้นเราไปทำถูกต้องนี่คือปัญหาที่ว่าจิตภาวนาทำไปในรูปพุทธศาสตร์ก็ได้ทำไปในรูปไสยศาสตร์ก็ได้การทำจิตให้เข้มแข็งให้แก่กล้าให้เจริญนั่นเป็นไสยศาสตร์ก็ได้เป็นพุทธศาสตร์ก็ได้มันแล้วแต่การกระทำจึงขอร้องว่าพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทโดยจริงใจเนี่ยต้องรับผิดชอบในข้อนี้ช่วยกันอย่าดูได้ปรับปรุงตัวเราหรือพุทธศาสนาของเราบ้านเมืองของเราอะไรของเรานี่ให้มันมีความถูกต้องตามแบบของพุทธศาสตร์ก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเรื่องมันจะจบนั่นถ้าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องจบแล้วไม่ต้องพูดกันอีกแล้วเรื่องมันจะจบได้ก็ต้องเนี่ยต้องทำให้มันเป็นพุทธศาสนาอย่าให้ไปบูชาไสยศาสตร์โดยความเข้าใจผิดว่าเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาต่อไปอีกเลยในการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมสาธยายเป็นกำลังใจในการที่จะก่อกู้ชำระสะสางมลทินในพระศาสนาหรือในจิตใจแห่งตนด้วยการจงทุกคนเทอญ